างเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่47ถนนกาฬสินธุ์ตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2387ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่4สิงหาคมพ.ศ. 2480และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่31พฤษภาคมพ.ศ. 2521เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่บนพื้นที่7ไร่2งาน55ตารางวาเป็นวัดที่มีเฉพาะพื้นที่ตั้งวัดเท่านั้นไม่มีธรณีสงฆ์หรือกัลยาณาโดยประดิษฐานนิรโรคันตรายหรือหลวงพ่อองค์ดำภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างต่อเติมจากพระอุโบสถหลังเก่าเป็นอาคารทรงไทยประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาบานประตูไม้แกะสลักเป็นภาพพุทธประวัติส่วนหน้าต่างแกะสลักเป็นชาดกเรื่องต่างๆด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถมีทวารบานปูนปั้นภายในพระอุโบสถเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดกบริเวณศาลาใกล้กับพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำหล่อด้วยทองหน้าตากว้าง20นิ้วเป็นพระพุทธรูปลักษณะงดงามที่พระแท่นมีรอยจารึกเป็นภาษาไทยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าคือนาคามชัยสุนทรจึงได้นามมาเป็นพระพุทธรูปสีเมืองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หากปีใดฝนแรงประชาชนชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่คอฝนเสมอนอกจากพระพุทธรูปองค์ดำแล้ววัดกลางยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดกว้าง1ศอกยาว4ศอกทำด้วยศิลาแรงสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยละวาปกครองเดิมอยู่ริมลำปาวใกล้แก่งสำโรงแต่ต่อมาตลิ่งลำปาวพังเข้ามาทุกปีชาวเมืองเกรงจะถูกน้ำเซาะทำลายจึงได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดนี้ตามทะเบียนวัดของคณะกรรมการสงฆ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์บันทึกไว้ว่าวัดกลางสร้างเมื่อพ.ศ. 2389แต่ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับผู้สร้างและเจ้าอาวาสรูปแรกวัดกลางมีความเจริญรุ่งเรืองบ้างตกต่ำบ้างผลัดเปลี่ยนกันตามยุคตามสมัยครั้งถึงในสมัยพระครูการสินธวาจาพิสังขปาโมกข์องค์และพระครูการสินธวาจาถึงเป็นเจ้าอาวาสก็เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจนถึงสมัยพระธรรมวงศาจารย์สุโนเจ้าอาวาสรูปก่อนได้จัดการพัฒนาวัดทั้งด้านวัตถุการศึกษาและการปฏิบัติธรรมรุ่นหน้ามาโดยตลอดมีเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างถาวรมาตรฐานและถูกต้องตามแบบศิลปะของไทยที่สวยงามมากภายในวัดสะอาดร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจเป็นวัดตัวอย่างของบรรดาวัดทั้งหลายที่มีในเขตมีการศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรมเหมาะสมกับสมัยนิยมได้รับการยกย่องจากประชาชนตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยพระเทพปัญญาเมธีรู้จักเมืองไทยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวไทยเที่ยวเมืองไทยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย